สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าอุ๋มจะมาทำ how to นะคะลุคแต่งหน้าสีส้มๆแล้วก็วันนี้มาตามสัญญาแล้วนะคะอุ๋มก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะให้สาวๆได้ชมกันนะคะว่าแต่ยังไงบอกเลยว่าไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เครื่องสำอางอยู่ไม่กี่ชิ้นเองด้วยเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่แนะนำเครื่องสำอางนะคะตอนนี้อุ๋มแต่งเสร็จแล้วมือไม้เปื้อนเต็มไปหมดเลยแต่รับรองว่าลุคนี้ง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็มีเครื่องสำอางจะมาแนะนำทั้ง2ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นนางเอกของวันนี้นะคะเป็นโซล่าคอสเมติกส์นะคะอันนี้เป็นพรายเมอร์บีบีแล้วก็อันนี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะพรายเมอร์เพรสพาวเดอร์นะคะเป็นเนื้อแมตต์2ตัวนี้ผมจะใช้ในคลิปนี้เลยนะคะตอนนี้ก็อยากให้ไปดูกันแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมคลิก Subscribe อุ่มด้วยยังไงจะได้เจอกันในวิดีโอคลิปครั้งหน้าแล้วหวังว่าคงชอบ how to แล้วก็เป็นเหมือนทั้งพรีวิวและรีวิวเครื่องสำอางไปในคลิปเดียวกันนะคะแล้วยังไงเจอกันนะคะไปละก่อนอื่นก็มาพูดถึงเครื่องสำอางที่อุ๋มจะใช้ในวันนี้กันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะคือ2ตัวนี้เลยค่ะที่อุ๋มได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือ Primer BB นะคะตัวนี้มี SPF 37นะคะแล้วก็มี5คุณสมบัติด้วยกันก็คือทั้งปกปิดแล้วก็มีกันแดดนะคะอยู่ได้ระหว่างวันไม่เลอะเลือนอุ่มใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอุ่มก็ปลื้มนะคะนี่อุ่มเจอเลยเอามาทำรีวิวด้วยส่วนตัวที่2นะคะเป็นprimer press powder นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้นะคะเป็นแป้งเนื้อทรานเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะสี translucent ด้านในมีพับด้วยนะคะจะเห็นชื่อแบรนด์ว่าชื่อ Sola นะคะตัวนี้เลยเป็นแป้งที่อุ๋มจะใช้ในวันนี้ค่ะคู่กับ BB ตัวนี้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่อุ๋มลง BB เนี่ยอุ๋มจะไม่อยากใช้แป้งที่ผสมรองพื้นอีกแล้วเนื่องจากหน้าจะดูหนานะคะอุ๋มก็เลยมาใช้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งตัวนี้แทนและเครื่องสำอางที่เหลือนะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูละชิ้นเลยนะคะก่อนที่จะลงตาก็จะต้องมี NYX นะคะอันนี้เป็น NYXI Shadow Base นะคะสีเนื้ออันนี้อุ๋มจะใช้เป็นตัวนี้เป็นประจำนะคะในการลงเป็นเบสของตาเก่าแล้วแหละอันนี้มีชื่อเบอร์ด้วย ESP03 นะคะ Eyeshadow ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ CA เลยนะคะเป็น Impact Full Eyes Gradation นะคะสี BR260 ซื้อได้ที่วัตสันเลยผมชอบมากจะมาพร้อมกับแปรงเล็กๆอันนี้นะคะส่วนสีก็ให้ดูสวยมากก็คือจะใช้สีนี้เป็นเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไล่สีมาได้เลยแต่วันนี้ผมจะใช้แค่ประมาณ3สีจะไม่ได้ไปถึงสีเข้มที่สุดนะคะเพราะว่าลุคที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็จะเป็นแบบใสๆดูธรรมชาตินี่เป็น Mineral Waterproof Eyeshadow Stick นะคะที่เป็นมีหัวด้านหนึ่งเป็นฟองน้ำอย่างนี้แล้วก็แบบไม่ออกนี่นะคะเป็นเนื้อครีมมี่เลยพอทาลงไปก็จะเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะคะที่เปลือกตาแต่ต้องลงเป็นตัวฝุ่นทับนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้อย่างเงี้ยมันจะละลายแล้วมันก็จะเป็นคราบได้หรือไม่ก็ต้องใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยกดให้เข้าไปกับผิวให้เนียนๆก่อนนี่นะคะตัวอันนี้เป็นของยี่ห้อสกินฟู้ดนะคะสีเบอร์4เป็นสีส้มแล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีเป็น Etude House นะคะอันนี้เป็น Play 101 Pencil นะคะอุ๋มใช้2สีด้วยกันคือสีเบอร์10กับเบอร์39นะคะในวันนี้จะเห็นในคลิปเนาะตอนใช้คิ้วจะเป็น Etude อีกเหมือนกันนะคะ Color My Brow Etude House นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลแดงเบอร์3นะคะเข้ากับผมอุ๋มที่สุดแล้วเบอร์นี้นะอันนี้จะเป็นตัวคิ้วที่เป็นดินสอที่อุ๋มใช้อยู่นะคะเป็น Perfect Eyebrow Styler นะคะของยี่ห้อมิช่าด้านนี้ก็จะเป็นหัวตัดซึ่งชอบมากเลยเป็นหัวตัดเนี่ยจะเขียนได้ง่ายมากแล้วก็สีตัวนี้กำลังดีนะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวที่ใช้เบลนด์ทำให้สีดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกเป็นรีวิวไปในตัวเลยนะนี่แล้วก็อายแชโดว์อายไลเนอร์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของมิช่าเช่นกัน M Super Extreme ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าในลุคสีส้มๆที่อุ๋มแต่งเนี่ยอุ๋มก็จะใช้เป็นทำให้ทุกอย่างดูซอฟต์ลงด้วย
สีน้ำตาลสีส้มนะคะอันนี้เขียนง่ายมากใช้มาเป็นแท่งที่2แล้วนะคะราคาประมาณแบบ100กว่าบาทไม่แพงเลยแล้วก็มาถึงตัวที่ทุกคนอยากให้รีวิวนะคะอันนี้เป็นลิปสติกจากยี่ห้อ Clio นะคะที่เป็นลิปสติกสีเหลืองตัวที่อุ๋มซื้อมาจากปูซานนั่นเองนะคะใช้ไปน้อยมากเลยอ่ะหลังๆไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นี่ส่วนลิปสีปกติที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นโทนี่โมลี่ทั้ง2ตัวเลยค่ะเดี๋ยวดูกันในคลิปได้เลยเป็น2ตัวที่อุ๋มชอบมากๆนะคะอันนึงเป็นลิปมาสเตอร์ส่วนอีกอันเป็นทินสีส้มเข้ากันเริ่มเต็มไปหมดอ่ะอายไลเนอร์มีอีกตัวนะคะนี้เป็นบิซูบิซูนะคะDeep Black Smooth Eyeliner เป็นไอไลเนอร์เนื้อครีมนะคะที่สามารถจะเบลนด์ได้แล้วก็เป็นวอเตอร์พรูฟด้วยมาสคาร่าใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Hyper Curl นะคะหัวเป็นแบบนี้เลยเพราะอุ่มใช้แค่ขนตาล่างนะคะก็จะเกาะทุกเส้นของขนตาล่างได้ดีมากอุ่มชอบมากเลยตัวนี้มีอะไรอีกที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นแปรงธรรมดาซึ่งวันนี้อุ๋มใช้แปรงแค่3ตัวเท่านั้นที่เหลือเป็นนิ้วล้วนๆเพราะเวลาอุ๋มไปบินอุ๋มไม่พกอะไรไปเยอะนะคะก็จะเป็นแปรงธรรมดาสำหรับลงอายแชโดว์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวเล็กๆเรียวๆตัวนี้อุ๋มใช้แบบทำเหมือนสโมกกี้อายเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นแปรงเขียนคิ้วค่ะ3ชิ้นเท่านี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่านี่จะแต่งยังไงผมขออนุญาตไม่พูดระหว่างคลิปนะคะเพราะว่าแต่งแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นคำอธิบายด้านล่างให้ดีกว่าแล้วยังไงมาดูกันเลยค่ะSleep at night. Melodies behind closed doors. Well, I'm over by the corner, listening to you from the second floor. Get back to you. Wanna go with you anywhere, but these tangerine dreams will not go away. I build them right up and mold them out of clay. They just keep me company. Now I take every day with a deep breath, 'cause I found out the hard way when he left. Suffering couple days
ชิ้นแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะคะไม่ยากเลยก็หวังว่าคงชอบกันนะคะแล้วก็เป็นลุคที่อุ๋มตั้งใจจะนำเสนอมากๆเพราะอุ๋มชอบที่อุ๋มบอกว่าอุ๋มชอบสีส้มช่วงนี้อุ๋มจะแต่งหน้าประมาณนี้ไปไหนมาไหนอยู่แล้วแล้วก็เกิดเรามีโอกาสแต่งหน้าแบบอยากให้เป็นลุคใสๆง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ลองดูเลยนะคะเพราะว่าอุ๋มชอบมากแล้วก็เครื่องสำอางที่แนะนำวันนี้ก็คือชิ้นนี้นะคะprimer power press powder เป็นเนื้อแมตต์นะคะจะเห็นได้ว่าผิวดีมากกริปมากแล้วก็เติมระหว่างวันได้คือไม่หนาเลยดูปกติไม่หนาเลยนะคะก่อนจะลงแป้งก็อย่าลืมลงไพรเมอร์ BB ตัวนี้นะคะมี SPF ด้วย37แล้วก็จากตอนแรกที่ผมไม่ได้ลงกันแดดนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมแต่งแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เลยต้องมาบอกก่อนว่าปกติแล้วก่อนจะลง BB ผมจะลงกันแดดก่อนเนาะยังไงก็หวังว่าคงชอบกันนะคะลุคนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ลุคไหนก็มารีเควสต์กันได้เลยนะคะแล้วยังไงเจอกันคราวหน้าไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ Sorry I kept you waiting. I have no excuse.